อุบัติภัยภัยร้ายที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเพราะนั่นหมายถึงความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลโดยเฉพาะในมหานครเช่นกรุงเทพซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยเป็นที่อยู่อาศัยของประชากรมากกว่า10ล้านคนรวมถึงเป็นศูนย์กลางของประเทศในทุกๆด้านหากเกิดอุบัติภัยร้ายแรงขึ้นย่อมนำมาซึ่งความสูญเสียที่ไม่อาจประเมินค่าได้ซ้ำร้ายอาจส่งผลกระทบต่อนู่นไปทั้งประเทศแม้เราไม่อาจคาดเดาการเกิดอุบัติภัยได้แต่เราสามารถป้องกันและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้กรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานผู้บริหารจัดการเมืองได้มีภารกิจสำคัญในการดูแลสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของชาวกรุงเทพในทุกๆด้านโดยเฉพาะด้านความปลอดภัยซึ่งกรุงเทพมหานครได้ยกให้เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญภายใต้นโยบายสร้างกรุงเทพให้เป็นเมืองสวรรค์ด้านความปลอดภัยเพื่อความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสายตาชาวโลกที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆในการสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกในการร่วมกันดูแลเสริมสร้างความปลอดภัยในอาคารซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติภัยผ่านหลายโครงการเช่นโครงการใบอนุญาตยิ้มเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงบ้านอยู่อาศัยให้ปลอดภัยได้มาตรฐานในเวลารวดเร็วโครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนเรื่องการตรวจสอบอาคารเพื่อให้ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญของการตรวจสอบอาคารและในวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่กรุงเทพมหานครได้มีส่วนร่วมในการสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนกับงานเสวนาเรื่องอาคารยุคใหม่เผชิญอุบัติภัยอย่างผู้ชนะเพื่อให้ประชาชนสามารถรับมือกับเหตุอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องพร้อมสร้างแนวร่วมเครือข่ายในการเสริมสร้างความปลอดภัยในอาคารถึงเวลาแล้วที่เราต้องร่วมมือร่วมใจร่วมเป็นหูเป็นตาในการตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารเพื่อสรรสร้างกรุงเทพสู่การเป็นเมืองสวรรค์ด้านความปลอดภัยและเป็นบ้านที่น่าอยู่ของเราทุกคน